็นตัวอย่างกันไปแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหล่อนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดคุยนะคะกับนักแสดงชุดนี้กันนะคะที่พูดถึง13เรื่องเล่าสุดหลอนในรั้วโรงเรียนค่ะซึ่งก็นำแสดงโดยนะคะเหล่านักแสดงจากซีรีส์สุดฮิตอย่างฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองแล้วก็ความพิเศษเลยก็คือมี13ผู้กำกับนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดกับแก๊งนักแสดงกันก่อนดีกว่านะคะกับน้องม้าจุฑาวุฒิไมเคิลศิรชัดฝนสนันทฉัตรแล้วก็น้องเบลเคมิสราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนะคะทักทายคุณแฟนรายการของเรานิดหนึ่งค่ะค่ะคุณจนันทชัดค่ะค่ะค่ะเบลเขมิศราค่ะครับสวัสดีครับผมม้าจุฑาวุฒิครับครับสวัสดีครับไมเคิลศิรชัดครับผมเมื่อกี้เห็นตัวอย่างทีเซอร์กันไปแล้วน่ากลัวมากให้พูดถึงหน่อยดีกว่านะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะค่ะใครดีใครดีโอเคครับก็สำหรับซีรีส์เพื่อนเคียนโรงเรียนหล่อเนี่ยก็เป็นเรื่องราวแบบเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาครับผมในรั้วโรงเรียนนะก็ยังไงดีอ่ะใช่ไม่ทำงานเพื่อนกันต่อผลจัดการต่อแล้วกันคือถ้าเกิดสมัยเราเรียนอยู่เนี่ยเราเคยได้ยินตำนานของโรงเรียนเราใช่ไหมคะเช่นว่ามีเด็กติดอยู่ในลิฟต์ใครลิฟต์ค้างก็จะเจอแบบเพื่อนอยู่ในลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาเรื่องเล่าสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยมาทำเป็นซีรีส์ค่ะซึ่งคัดแต่เรื่องหลอนๆมาให้ดูกัน13เรื่องด้วยกันมีประมาณเรื่องยังไงบ้างคะมีเด็กติดลิฟต์ด้วยเหรอเรื่องนึงไม่ค่ะมาถึงบ้านแล้วยกตัวอย่างมีอะไรประมาณไหนบ้างอย่างของฝนเป็นตอนแรกนะคะชื่อตอนว่าวนิดาคือในเรื่องที่ฝนเล่นเนี่ยตำนานของโรงเรียนมีอยู่ว่ามีเด็กถูกฆาตกรรมแล้วเอาหัวไปซ่อนแล้วผีเขาจะติดอยู่ในช่องใต้โต๊ะค่ะถ้าใครเจอหัวเนี่ยมาหลอนเนี่ยก็จะต้องไปหาหัวจริงๆของเขาให้เจอใน2วันไม่งั้นก็เจอผีรายต่อไปในโรงเรียนแล้วเราก็ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ครั้งนั้นค่ะมันจะมีเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอโหดมากคือเหมือนเป็นตำนานเรื่องเล่าแล้วเราก็เอามาเล่าต่อค่ะแต่ไม่จริงก็พิสูจน์กันเองนะคะอย่างน้องเบลค่ะของเบลเป็นตอนเรื่องแช่งนะคะก็จะไม่มีเกี่ยวกับตำนานโรงเรียนหรอกค่ะจะเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเหมือนแบบเราไปพูดไปนิสัยเพื่อนไว้เสร็จแล้วอยู่ดีเพื่อนเป็นจริงๆอย่างนั้นนะคะก็ต้องรอดูว่าพูดอะไรไม่ดีไปทำไมถึงแบบเกิดเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวอะไรขึ้นอ่ะไมเคิลนะไมเคิลค่ะครับของตอนของเคิลชื่อว่าคืนแหกกฎครับผมก็เรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับผมเขาไปแหกกฎที่โรงเรียนตอนกลางคืนแต่ว่าเป็นอะไรก็ต้องลองติดตามชมดูเพราะว่าทำให้ชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะอ๋อค่ะมาร์ชครับก็ของมาร์ชรับบทในตอนสวยสยองครับสวยสยองมันก็เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนนึงที่เวลาจะเขาจะจีบใครอะไรเงี้ยจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกดูแค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวโดยไม่สนอุปนิสัยอะไรเลยแล้วก็มีวันนึงมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็ได้สอนผู้ชายคนนี้ให้เข้าใจว่าการจะคบใครการจริงใจกับใครควรมองที่ภายในแต่ไม่บอกว่าเขาจะสอนโดยวิธีไหนครับก็เหมือนทุกเรื่องทั้ง13เรื่องมันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวหรือว่าผีตลอดทั้งเรื่องมันก็มีให้แง่คิดดีๆตอนท้ายเรื่องด้วยว่าแบบถ้าเราทำอย่างนี้เหตุที่ตามมาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องของฝนเรื่องวนิดาน้องฝนรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงในเรื่องชื่อมนัสวีค่ะชื่อดูแบบว่าหวานแหววมากมนัสวีแต่เนื้อเรื่องไม่ได้หวานแหววเลยค่ะก็จะรับบทเป็นเหมือนแบบเด็กเนื้อที่ชอบลองดีค่ะเราจะสนใจในเรื่องผีอะไรเงี้ยซึ่งขัดกับชีวิตจริงหนูกลัวผีมากค่ะวันถ่ายก็เลยต้องพกพาไปกองเราแบบเขาเรียกคาแรคเตอร์แตกต่างจากตอนที่เล่นฮอร์โมนนะค่ะต่างก็คือเหมือนตัวดาวจะเป็นแบบคนที่เรียบร้อยนั่นนี่แต่คือเรื่องเนี้ยเราจะแบบเป็นคนเลยก็จริงแต่ว่าเรามีความเชื่อในเรื่องนี้มากๆแล้วเราก็ท้าทายก็พิสูจน์กับมันนี้ค่ะก็โหดเลยค่ะโหดเลยค่ะพกพาไปเป็นกองจริงๆนะคะแล้วอย่างเบลอะคะค่ะของเบลในเรื่องแช่งชื่อว่าเอมนะคะเหมือนจะแบบเป็นเพื่อนกัน3คนเสร็จแล้วเพื่อนเบลอีกคนนึงก็คือเล่นรับบทโดยน้องเฟรมนะคะก็คือเหมือนแบบไปพูดไม่ดีใส่เพื่อนอีกคนนึงไว้อะไรเงี้ยว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วยูดีเกิดเป็นจริงๆคือเหตุการณ์อย่างจริงๆอะไรเงี้ยเป็นตามที่บอกไปใช่ก็ชื่อตามชื่อเลยแช่งนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะไมเคิลนะคะครับไม่เคยชื่ออะไรในเรื่องเหมือนจะหลับหรือเปล่าหลับในเลยเนี่ยก
ก็ในเรื่องรับบทชื่อนัทครับผมก็ส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยก็นิ่งๆเป็นตัวเองมาเป็นตัวเองนิ่งๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปครับอุบไว้ก่อนทุกคนอุบเอาไว้หมดเลยเนี่ยอยากดูแล้วของมาร์ทนะคะครับมาร์ทก็เป็นชื่ออั๋นครับชื่ออั๋นก็เป็นเด็กนักกีฬาบาสเกตบอลประจำโรงเรียนซึ่งค่อนข้างป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆในโรงเรียนอะไรต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปปิ๊งผู้หญิงคนนึงที่อยู่โรงเรียนต่างโรงเรียนแล้วก็ไปจีบเขาอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องดูทีนี้นอกจากพวกเราเองแล้วมีใครอีกไหมคะที่มาร่วมงานในเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมีพวกเรามาดูวันนี้ว่าเยอะมากกันชุนวัฒน์ครับผมแบงค์พิตินะฮะแพรวาเนิงครับเยอะแยะมากมายตัดจบตรงนี้เลยเหรอจบเลยนะเยอะจริงๆก็คือเฟย์น้องสมัยก็คือจะเหมือนมีส่วนหนึ่งจากฮอร์โมนด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงใหม่ด้วยใช่ครับน้องๆ Next Gen อะไรแบบนี้ทีนี้พูดถึงผู้กำกับบ้างดีกว่าครับผู้กำกับยิ่งเยอะกว่าน้องแสดง13คนใช่มั้ยคะกับใครพุ่มกับคนไหนคะค่ะของฝนกับพี่โอค่ะก็เหมือนเป็นโปรเจกต์แรกของพี่เขาพี่เขาเป็นรุ่นน้องของพี่ปิงที่กำกับฮอร์โมนซีรีส์ภาคล่าสุดค่ะก็ฝีไม้ลายมือก็โหดเหมือนกันค่ะทำเอาคนเล่นนี่เหนื่อยไปตามๆกันเพราะว่าบทยากมากค่ะเขียนตอนอ่านนี่แบบเห็นภาพอย่างกับเจอกับตัวคืออ่านบทแล้วก็หล่อแล้วอ่ะมีภาพใช่มั้ยคะแล้วร่วมงานกันรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกพี่เขาดูแบบลุกนิ่งๆค่ะพอทำด้วยกันจะกลายเป็นหนังตลกค่ะแบบคาดว่าพี่เขาเล่นมุกใส่หล่อก็เลยคลายเครียดไม่เขาเห็นว่าน้องฝนกลัวไงพกพระไปเยอะพี่เขาไม่กลัวผีค่ะประเด็นอะไรนะคะพี่เขาเป็นคนไม่กลัวผีอ๋อหรอเขาก็เลยทำอะไรกับเราก็ได้เพราะเขาไม่กลัวเจอให้เราแต่ไม่ถามเราเลยอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเวลาทำงานแล้วแต่ละคนแบบเจอเดี๋ยวถามทุกคนเลยนะเดี๋ยวว่าถามแบบว่าเจอไหมอะไรที่แบบหลอนๆคือกองหนูอ่ะแบบเจอเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่นั่งกินข้าวอยู่รู้สึกแบบมีคนมาบีบเอวอันนี้คือหลอนไม่เขาเตือนว่าอย่ากินเยอะเดี๋ยวอ้วนเนี่ยค่ะนี่คือเขาแกล้งใช่ไหมไม่ใช่เจอแบบก็แบบแบบนี้นะก็คือแบบหันไปก็แบบไม่มีใครหนูก็พยายามนั่งกินคนเดียวใช่นั่งกินหนูก็พยายามเอาข้อศอกหนีบตัวเองไม่เหมือนกันเลยค่ะหรือแบบตอนถ่ายอยู่มันจะมีซีนที่หนูพูดประโยคนึงแล้วแบบพอเปิดมอกลายเป็นเสียงสู้แบบอย่างเงี้ยประโยคเดียวตอนก่อนกับตอนหลังประโยคนั้นไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเล่าอะไรแบบนี้แบบของแต่ละคนอย่างนี้ค่ะมาถึงเบลบ้างดีกว่าค่ะก็พุ่งกับใช่ไหมคะก็พิตตี้ค่ะก็คือพิตตี้เนี่ยก็คุ้นเคยอยู่แล้วทำงานที่จีเอชอยู่แล้วค่ะก็รู้จักกันก่อนหน้านี้พี่เขาปกติจะเป็นคนเหมือนแบบฮาๆเล่นๆชิลๆแต่ว่าพอเข้าโหมดพุ่งกับเขาก็จะแบบจริงจังจะไม่ค่อยเล่นกับเรามีครั้งนึงเราเหมือนแบบพยายามจะไปแกล้งเขาเขาก็แบบนานนิ่งใสอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขากำลังเครียดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องแบบอ้าวงั้นอย่างงี้ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในซีนนั้นๆส่วนเคยเจอหรือเปล่านะคะในกองไม่เคยเจอค่ะเพราะว่าไหว้แบบไหว้ทุกโลเคชั่นที่ไปเลยเพราะกลัวมากแต่ไม่ถ่ายพกพระนะคือเป็นคนน่ากลัวจริงคือเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วด้วยมั้ยกลัวค่ะแต่ว่าโชคดีที่โลเคชั่นที่ไปถ่ายจะไม่ค่อยถ่ายตอนดึกจะมีแค่ฉากเดียวเซตที่3 3วันเลยค่ะโหดเนาะอ๋อนี่โหดเหมือนยิ่งแบบยิ่งกลัวยิ่งเจอใช่มั้ยอ่ะไมเคิลมาครับฝนบอกว่าเซตที่3ของไมเคิลกี่ 6:00 นทุกวันผมหน่อยอ่ะก็ร่วมงานกับพี่แบงค์ครับผมก็บรรยากาศในกองชิลๆสบายๆแต่แค่ 6:00 นนะไม่เป็นไรสบายดีกว่าตื่นเช้านะไปนอนเช้าดีกว่าจริงแสงที่ได้ยังไงบรรยากาศก่อนใครหรือเปล่าไม่ชดไม่ชดผมชอบนอนตอนเช้าจริงๆก็เพราะฉะนั้นต่อไปนี้มีกองไหนติดต่อไมเคิลให้เลิกกองเช้าทุกกองใช่ครับผมก็ให้เริ่มงาน6:00 นแล้วก็เลิก6:00 นนะครับผมโอเคมากเลยนะพี่แบงค์กลับมาพี่แบงค์ของเราชิวสุดยอดครับผมสุดยอดแห่งความชิลมันก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นหรอกแต่เผอิญว่าพอเราสื่อสารถึงเข้าใจแล้วเราเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าพอจูนกันแล้วเนี่ยงานมันง่ายครับผมก็คงไปยากที่พวกเอฟเฟกต์กับพวกแอคชั่นแค่นั้นนะครับแล้วเจออะไรหลอนๆเขาไหมคะไม่มีนะไม่มีเป็นคนจิตแข็งนะใช่ไหมคือเคยเจออะไรบ้างไหมในชีวิตเกี่ยวกับเขาเลยนะใช่ไหมดูเป็นคนแบบดูเป็นคนจิตแข็งอะดูเป็นคนแบบไม่กลัวอะไรเลยโอ้ยโอ้ย
นี่จิตไม่แข็งไงไม่แต่ญี่ปุ่นเขาอุทานพ่อเขาอุทานแม่อยู่บ้านโนเมื่อกี้ดีไม่ที่ไม่หลุดเมื่อกี้ดีที่ไม่หลุดไงต่อไปต่อที่มาค่ะครับก็ได้ร่วมงานกับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับพี่หนึ่งก็เป็นคนตั้งใจทำงานครับแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างนึงก็คือว่าเป็นผู้กำกับที่ไม่ดูมอนิเตอร์ครับชอบไปดูหน้าเซตเลยไปยืนดูกับนักแสดงแล้วก็คอยบีฟเลยไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็ตำแหน่งหน้ามอนิเตอร์จะว่างผมก็ชอบไปนั่งครับแล้วเล่นนะครับแล้วเล่นไม่ก็เผื่อแบบเข้าซีนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งพักสแตนบายสแตนบายแล้วไม่เจอเรื่องหลอนๆอะไรใช่มั้ยคะโอ้ยตลอดแบบ3วัน3คืนที่ถ่ายค่ะไม่เจอเลยคิดว่าจะมีเหมือนจะมีเลยไม่เจออะไรเลยเหรอไม่เจออะง่วงมากกว่าครับเหนื่อยครับถ่ายแบบถึงเช้าเจอแต่กาแฟอะไรเงี้ยแต่ไม่เจอก็ดีแล้วอะเพราะว่าปกติเราไปไหว้นี่ก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางตลอดเวลาใช่ใช่อ่ะมีอีกหนึ่งผู้กำกับก็คือพี่เต๋อด้วยพี่เต๋อชันทวิชัยเป็นผู้กำกับไฟแรงฮะไฟแรงไม่ใช่คนละเต๋ออันนี้พูดถึงพี่เต๋อเนี่ยเต๋อชันทวิชัยมีคนละเต๋อลุงแขกรับเชิญเล่นเราแล้วพี่เต๋อยังไงคะครับพี่เต๋อกำกับรู้สึกจะเป็นตอน2ชื่อตอนว่าตายตามครับครับตอนนั้นเป็นตอนของปันครับก็เขาบอกว่าเฮฮามาบรรยากาศเป็นตอนของใครอะคะปันครับเหมือนเล่นกลับเหมือนได้เขาก็จะเล่นมุกอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่โต้งพุ่มกับพี่มาก็ได้มีโอกาสดูตอนที่พี่เต๋อกำกับไปด้วยก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้แบบมุมกล้องอะไรมีมิติมากให้แฟนรอติดตามผลงานกับแรกของพี่เต๋อกันค่ะตอนนี้มาที่สองสาวมาดีกว่าก่อนอันนี้ก็ฮอร์โมนหรือซีรีส์เล่นเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้สองสาวจะต้องมีแบบอะไรเตรียมตัวอะไรพิเศษไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์มันก็ต่างกันและบทบาทมันก็เป็นหนังผีด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีอ่ะค่ะก็เหมือนเดิมจริงๆก็เล่นกันคนละเรื่องเลยก็จะไม่ได้เจอกันในกองค่ะส่วนเรื่องคาแรคเตอร์คือก่อนถ่ายทางก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะก็ต้องเข้าคาแรคเตอร์ของอะไรมาต่อจะมีอะไรต่อค่ะค่ะเรื่องที่ยากคือเราเป็นคนกลัวผีแต่ว่าในเรื่องเราต้องแบบเหมือนไปท้าทายอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำใจลำบากมากกว่าค่ะอะไรแบบนี้เรื่องคาแรคเตอร์ก็ต้องคุยกับพี่กุ้มกับค่ะว่าแบบทำไมตัวละครถึงคิดแบบนี้เพราะแบบเหมือนเราคิดไม่เหมือนกันค่ะต้องจูงกันให้มันตรงกันก็เลยคล้องใจเลยไปคุยกับพี่กุ้มกับเลยพี่คะทำไมคะก็แบบปรับความเข้าใจกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราเชื่ออย่างหนึ่งตัวละครเชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ค่ะแล้วยังเบลค่ะของเบลก็ตอนที่เล่นฮอร์โมนกับพี่ฝนก็จะเป็นแนวใสๆอะไรเงี้ยค่ะดราม่านิดนึงแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ก็แน่นอนมันเป็นหนังผีใช่ปะคะเราก็ต้องมีเรื่องกลัวเข้ามาเยอะหน่อยแต่ว่าทุกครั้งตอนก่อนจะเริ่มก็จะมีการไปเวิร์กช็อปก่อนนะคะเวิร์กช็อปแอคติ้งเขาก็จะสอนเรื่องแบบเรื่องกลัวอะไรเงี้ยค่ะดราม่าอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับเยอะนะเพราะว่าเราก็ยังใหม่อยู่อ่ะใช่ค่ะสองหนุ่มเหรอคะมีประสบการณ์ในการเล่นหนังผีมาแล้วต้องมีเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องไปเวิร์กช็อปกลัวผีไหมใช่เราก็ไปเวิร์กช็อปกันเหมือนกันครับผมเพราะว่าเวิร์กช็อปกลัวผีคนนี้ไม่กลัวค่ะเอาผีมันต้องกลัวยังไงเมื่อมันเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าสมมติตัวละครเนี่ยมันไม่กลัวผีครับคนดูก็จะไม่กลัวตามไปด้วยคือถ้าเรากลัวนี่เราต้องกลัวจริงๆเราคนดูถึงจะกลัวไปด้วยแต่ตัวเองเป็นคนไม่กลัวผีทำไงมันก็นั่นสินะทำไงไปตามบทก็ไปตามบทแล้วก็เหมือนแบบฟิลแล้วก็ด้วยจังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยครับมันก็ช่วยกันใช่ครับนี่จะหลอกอย่างเดียวเลยอ่ะจริงๆเราก็ตกใจไงกลัวเชิญคุณมาเสริมครับผมครับก็ทุกตัวละครมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเหมือนมันเราก็ต้องเรียนรู้ตัวละครตัวนี้ใหม่แล้วก็ถ่ายทอดเขาออกมาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อให้คนดูเข้าใจก็เหมือนเป็นการเริ่มใหม่นะครับแต่ก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนแบบเราก็ได้เทคนิคเล่นๆน้อยๆในการแบบว่าตกใจหรือว่ากลัวผีอะไรจากหนังมาช่วยได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็รอติดตามกันดีกว่าฮะค่ะมีเรื่องอยากจะถามอีกเรื่องนึงปกติสมมติว่าซีรีส์ฮอร์โมนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตอนที่ใครเป็นนักแสดงหลักเนี่ยก็คือจะมีแบบว่ามีตัวละครอื่นอยู่ในเรื่องด้วยอย่างซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันหรือเปล่าสมมติอย่างเรื่องน้องฝนเป็นหลักอย่างเงี้ยก็คือจะมีน้องไมเคิลมีอะไรอยู่ในเรื่องด้วยหรือเปล่าคะหรือเป็นของใครของมันเป็นทีมนักแสดงของแต่ละกลุ่มไปค่ะคนละเรื่องแบบเป็นกลุ่มอะไรแบบนั้นก็เลยเหมือนเป็นจบในตอนอ๋อเป็นเรื่องสั้นอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะ
ก็หลังจากที่นักแสดงทั้งหมดน่ะคือฝากผลงานค่ะไว้กับซีรีส์เรื่องฮอร์โมนกันไปแล้วแล้วก็ทำให้ดังเปรี้ยงปร้างกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าไลเซนส์ GTH แล้วดังอีกแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวให้ทั้ง4ท่านนะคะฝากอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันเลยดีกว่านะคะกับเรื่องนี้เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนนุ่มๆกันโอเคครับผมก็สำหรับซีรีส์เพื่อนเฮียนโรงเรียนหล่อนะพวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆเลยครับผมก็ไปเวิร์กช็อปกันเรียนการแสดงเพื่อให้ผลงานออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็สำหรับเวลาก็คือ4ทุ่มวันเสาร์ครับผมช่องเลยช่อง GTH On Air แล้วก็ GMM Channel ครับเขาแอร์ครั้งแรกวันไหนคะวันที่1พฤศจิกายนครับ1พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะใช่ให้สาวๆคนนึงหน่อยฝากละกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะ13ตอน13พุ่มกับนะคะก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์นะคะ4ทุ่มนะคะ2ช่องทางนะคะ GMM Channel แล้วก็ GTH On Air ค่ะใช่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมนักแสดงกันด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ